ที่17นะคะการหาอนุพันธ์ของสมการอิงตัวแปรเสริมวัตถุประสงค์ของตอนนี้นะคะก็คือเพื่อศึกษาวิธีการหาอนุพันธ์และก็การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ของสมการอิงตัวแปรเสริมค่ะพร้อมตัวอย่างนะคะก่อนอื่นนะคะเราคงเคยสังเกตการเคลื่อนที่ของล้อรถนะคะจะเป็นรถจักรยานหรือรถยนต์ก็ตามนะคะแล้วทราบไหมว่าทางเดินของล้อรถเนี่ยสามารถแทนด้วยสมการทางคณิตศาสตร์นะคะที่เรียกว่าสมการอิงตัวแปรเสริมอะค่ะทีนี้เดี๋ยวที่มาของสมการเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะศึกษาในภายหลังอะค่ะสมมุติว่าเราให้ล้อรถนะคะเป็นวงกลมมีรัศมี A หน่วยหมุนเคลื่อนที่ไปในแนวราบนะคะแล้วก็ให้ P เป็นจุดใดๆที่อยู่บนขอบล้อนะคะดังจุดสีแดงเนี้ยค่ะทีนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดล้อค่อยๆหมุนไปนะคะทางเดินนะคะของจุด P ของเราก็จะได้เป็นเส้นโค้งสีแดงดังรูปนะคะทีนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยค่ะเราอยากทราบหรืออยากรู้ว่าสมการของเส้นโค้งสีแดงของเราเนี่ยมีสมการเป็นอะไรนะคะในที่นี้เราก็จะได้ว่า x ของเรานะคะกับ y ก็อยู่ในรูปของเซต้านะคะคือ x คือ a คูณอยู่กับทีต้าลบด้วยไซน์ทีต้าแล้วก็ y ก็คือ a คูณอยู่กับ1ลบด้วยคอสทีต้านะคะโดยทีต้าเนี่ยเป็นมุมนะคะที่จุดศูนย์กลางนะคะทีนี้จะเห็นว่า x กับ y สัมพันธ์กันโดยผ่านตัวแปรทีต้านะคะเราจะเรียกสมการเส้นโค้งนี้ว่าไซคลอยด์ซึ่งเป็นชนิดหนึ่งของสมการอิงตัวแปรเสริมอะค่ะทีนี้ในหัวข้อนี้เราก็จะสนใจนะคะอนุพันธ์ของสมการอิงตัวแปรเสริมและการประยุกต์ใช้เพราะฉะนั้นถ้า x กับ y นะคะอยู่ในรูปของสมการอิงตัวแปรเสริมเราจะหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x หรือ dy by dx ได้อย่างไรนะคะมาดูกันค่ะสำหรับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ x ที่เป็นฟังก์ชันของ t แล้วก็ y ก็เป็นฟังก์ชันของ t เช่นกันนะคะดังสมการที่1เนี้ยค่ะเราก็จะเรียกสมการอิง1เนี่ยว่าสมการอิงตัวแปรเสริมนะคะแล้วก็เรียก t ว่าตัวแปรเสริมอ่ะค่ะเช่นนะคะx ของเราก็อยู่ในรูปของ cos t y อยู่ในรูปของ sin t อันนี้จะเห็นว่า x กับ y สัมพันธ์กันผ่านตัวแปร t นะคะซึ่ง t ตัวนี้ก็เป็นตัวแปรเสริมอ่ะค่ะส่วนสมการต่อมานะคะตัวอย่างต่อมาจะเห็นว่า x กับ y ของเรานะคะสัมพันธ์กันผ่านตัวแปรเซต้าหรือทีต้าของเราอะนะคะก็มีทีต้าเป็นตัวแปรเสริมอะค่ะทีนี้ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูว่าในการที่เราจะหาอนุพันธ์ของสมการอิงตัวแปรเสริมเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรนะคะเริ่มต้นเราก็ให้ xอยู่ x กับ y นะคะเป็นฟังก์ชันของ t ก็คือให้ x เท่ากับ ft นะคะแล้วก็ y ก็เท่ากับ gt อะค่ะทีนี้โดยกดลูกโซ่นะคะแล้วก็เราก็จะได้ว่า dy by dx ของเราก็หา dy by dt แล้วก็ส่งต่อด้วย dt by dxนะคะแต่ว่า dt by dx นะคะมันสัมพันธ์กับ dx by dt โดย dt by dx มันคือเศษ1ส่วน dx by dt นะคะสรุปนะคะก็เลยทำให้เราได้ว่า dy by dx ของเราเมื่อ y ก็เป็นฟังก์ชันของ t x ก็เป็นฟังก์ชันของ t เราก็จะหา dyby dt ก็คือหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ t แล้วก็หารด้วยอนุพันธ์ของ x เทียบกับ t อะค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการหาอนุพันธ์อันดับ2ของสมการอิงตัวแปรเสริมล่ะคะเราก็ทำได้แบบเดียวกันเลยค่ะในเมื่อ dy by dx ยังคงเป็นฟังก์ชันของ t อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ x ก็เป็นฟังก์ชันของ t ด้วยเพราะฉะนั้นในการหาอนุพันธ์อันดับ2ของ y เทียบกับ x ใช่ไหมคะก็คือการหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x
ก็คือหานุพันธ์อันดับ1นะคะแล้วก็มาดิฟอีกทีหนึ่งเทียบกับx ค่ะนั่นแปลว่าเราก็หาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x อันนี้ค่ะเราก็มาดิฟเทียบทีแล้วก็หารด้วย dx by dt นะคะอันนี้เราก็จดจำไปใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องมานั่งทำใหม่อะค่ะในทำนองเดียวกันนะคะสำหรับอนุพันธ์อันดับสูงใช่ไหมคะเราก็หาแบบเดียวกันเลยค่ะก็คือถ้าเราต้องการหาอนุพันธ์อันดับที่ n ของ y เทียบกับ x ใช่ไหมคะเราก็เอาอนุพันธ์อันดับที่ n ลบ1ของ y เทียบกับ x อันนี้ค่ะเอาไปดิฟเทียบ t ค่ะแล้วก็หารด้วย dx by dt ค่ะเพื่อให้เข้าใจนะคะเราก็มาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะเขากำหนดมาว่า x กับ y เนี่ยอยู่ในรูปของเป็นฟังก์ชันของ t นะคะแล้วเราก็ให้หา dx by dt ค่ะตรงสูตรเป๊ะเลยนะคะก็คือเราจะหา dy by dx ใช่ไหมคะแล้วก็หาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ t หรือ dy by dt เป็นตัวเศษนะคะแล้วก็หารด้วย dx by dt ค่ะมาดูนะคะเราจะหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ t เราก็ดิฟ 2t บวก4นะคะซึ่งเราก็ได้ออกมามีค่าเป็น2นะคะเนื่องจากว่าดิฟ4เป็นค่าคงที่หรือค่าคงตัวเทียบ t ก็ได้0นะคะแล้วก็มาดูค่ะ dx by dt ใช่ไหมคะ 2t ก็มาจากดิฟ t กำลัง2เทียบ t เราก็ได้2 t ค่ะดิฟ t เทียบ t เราก็ได้1นะคะดิฟลบ2เราก็ได้0ค่ะเมื่อเทียบกับ t ค่ะแล้วเราก็ทำการเอา dy by dt คือ2แทนที่เศษนะคะ dx by dt ก็คือ 2t บวก1ก็แทนที่ตัวส่วนนะคะก็จะได้คำตอบออกมาเป็นดังนี้นะคะต่อมาตัวอย่างที่2ค่ะเขาก็กำหนด x กับ y เป็นฟังก์ชันของ t เหมือนเดิมนะคะแต่แทนที่จะหาแค่ dy by dx ใช่ไหมคะเขาให้หาอนุพันธ์อันดับ2ของ y เทียบกับ x ด้วยค่ะใช้สูตรเมื่อกี้เลยนะคะสำหรับอนุพันธ์อันดับ1ก็คือ เราจะหา dy by dx ก่อนนะคะก็หาโดยการหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ t ก่อนแล้วก็หาด้วยหารด้วยอนุพันธ์ของ x เทียบกับ t ค่ะตัวเศษนะคะดิฟ y เทียบ t ก็คือดิฟ cos t เทียบ t เราก็จะได้มีค่าออกมาเป็นลบ sin t ค่ะส่วนตัวส่วนหาอนุพันธ์หรือดิฟของ x เทียบ t ใช่ไหมคะก็ดิฟ sin t เทียบ t ค่ะเราก็จะได้ cos t ค่ะแล้วเราก็เอา dy by dt แทนค่าไปที่เศษนะคะแล้วก็หารด้วย dx by dt ก็คือ cos t แทนไปที่ส่วนค่ะเอกลักษณ์ตรีโกณนะคะลบ sin t หารด้วย cos t เราก็ได้ออกมาเป็นลบ tan t ค่ะจะเห็นว่า dy by dx ก็ยังคงเป็นฟังก์ชันของ t อยู่ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะหาตัวที่2ได้นะคะที่โจทย์ต้องการก็คืออนุพันธ์อันดับ2ของ y เทียบกับ x นะคะก็คือเอาอนุพันธ์อันดับ1ของ y เทียบกับ x เมื่อกี้ค่ะที่ว่าคือลบแทน t ก็มาดิฟเทียบ t นะคะแล้วก็ส่วนตัวล่างก็คือ dx by dt เราหาไว้แล้วว่าได้ cos t นะคะแล้วก็มาแทนค่าเลยค่ะทีนี้เราก็ดึงลบออกไปนอกการดิฟนะคะดิฟแทน t เทียบ t เราก็ได้ sec กำลัง 2t นะคะหรือ sec สแควร์ t ค่ะแล้วก็จัดรูปอีกนิดนึงนะคะเศษ1ส่วน cos t ของเรามันก็คือ sec t ค่ะก็เลยได้ออกมาเป็นลบ sec กำลัง 3t ซึ่งก็คือค่าอนุพันธ์อันดับ2ของ y เทียบกับ x ค่ะทีนี้ในตัวอย่าง3นะคะเราก็จะมาหาสมการของการเคลื่อนที่นะคะของจุด P ที่อยู่บนล้อนะคะอย่างที่กล่าวไปตอนแรกนะคะมาดูค่ะในตัวอย่างนี้นะคะเราก็สมมุติให้ล้อรถของเราเนี่ยเป็นวงกลมมีรัศมี A หน่วยนะคะก็หมุนไปในแนวราบนะคะเราก็ให้ P เป็นจุดใดๆนะคะ
ที่อยู่บนล้อโดยที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยให้ p อยู่ที่จุดกำเนิดนะคะข้อนี้นะคะเขาต้องการให้หาทางเดินของจุด p แล้วก็แค่นั้นไม่พอนะคะทางเดินของจุด p ของเราที่หน้าตานะคะเป็นเส้นโค้งนะคะดังรูปที่เป็นเส้นโค้งสีแดงนะคะนะคะเขายังให้เราหาอัตราการเปลี่ยนแปลงทางเดินของจุด p ด้วยค่ะนั่นคือให้หา dy by dx นั่นเองเพราะนั้นแปลว่าไอ้ตอนที่เราหาทางเดินของจุด p เนี่ยนะคะเราก็จะหาว่า x กับ y เนี่ยสัมพันธ์กันยังไงนั่นเองอะค่ะมาดูนะคะเราก็สมมุติให้ p ของเราเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไป t นะคะเป็นจุดใดๆที่อยู่บนล้อรถของเรานะคะให้มีพิกัดเป็น x แล้วก็ y ค่ะพิจารณารูปนะคะเราก็จะให้ c เนี่ยค่ะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะของวงกลมหรือของล้อรถของเรานะคะแล้วก็วงกลมนี้หรือล้อรถของเราเนี่ยให้มีรัศมีเป็น a หน่วยนะคะแล้วก็มุมที่จุดศูนย์กลางนะคะเป็นมุมธีต้านะคะแล้วเราก็ให้จุด t เป็นจุดที่เส้นตรง CT ตั้งฉากกับแกน x นะคะจากรูปเราก็จะได้ว่า PC เป็นรัศมีของวงกลม CT ก็เป็นรัศมีของวงกลมก็เลยมีความยาวเท่ากับ a หน่วยอะค่ะและยังได้อีกว่า OT ก็คือตรงนี้นะคะมันมีความยาวเท่ากับความยาวของส่วนโค้ง PT นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ a ทีต้าค่ะจากรูปนะคะเราก็สร้างจุด Q ค่ะให้อยู่บนเส้นตรง CT นะคะแล้วก็ลากเส้นตรงเชื่อมจุด P กับจุด Q นะคะเป็นจุดที่ทำให้เส้นตรงนี้ขนานกับแกน x นะคะก็เลยทำให้เราได้ว่าPQ ของเราเนี่ยมีความยาวเท่ากับ a sin เซต้าค่ะส่วน CQ ของเราก็มีความยาวเท่ากับ a cos ทีต้าค่ะจากรูปนะคะก็จะได้ว่า x ของเรานะคะมีความยาวเท่ากับ OT ลบด้วย PQ ค่ะซึ่ง OT ของเราเราหาไว้แล้วมีค่าเป็น a θ แล้วก็ PQ ของเราก็มีค่าเป็น a sin θ นะคะก็เลยดึง a ตัวร่วมออกไปค่ะในทำนองเดียวกันนะคะ y ของเราตรงนี้ก็มีค่าหรือมีความยาวเท่ากับความยาวของ CT ลบด้วยความยาวของ CQ ค่ะทีนี้CT ของเราเมื่อกี้ก็คือรัศมีของล้อรถหรือวงกลมใช่ไหมคะก็มีความยาวเป็น a ค่ะส่วน CQ ก็มีความยาวเป็น a cos θ ค่ะแล้วก็ดึง a ตัวร่วมออกไปสรุปนะคะเราจะได้สมการทางเดินของจุด p ก็คือ x กับ y ก็อยู่ในรูปของ θ ค่ะซึ่งเป็นสมการอิงตัวแปรเสริมนะคะที่มีชื่อเฉพาะ เรียกว่าไซคลอยด์ค่ะทีนี้เราก็สามารถหาอัตราการเปลี่ยนแปลงทางเดินของจุด P ได้นะคะก็คือต้องการหา dy by dx ซึ่งทั้ง y กับ x เนี่ยต่างก็เป็นฟังก์ชันของทีต้าใช่ไหมคะเราก็หาอนุพันธ์ของ y เทียบกับทีต้าแล้วก็หาอนุพันธ์ของ x เทียบกับทีต้าเพราะฉะนั้น เราก็แทนค่า y ของเรานะคะที่อยู่ในรูปของเป็นฟังก์ชันของทีต้านะคะแล้วเราก็ดิฟเทียบกับทีต้าส่วนในทำนองเดียวกันเราก็แทนค่า x ลงไปนะคะแล้วเราก็ที่ตัวส่วนเดี๋ยวเราก็จะหาอนุพันธ์เทียบกับทีต้าค่ะเพราะฉะนั้นตัวเศษของเรา
เวลาจะหาอนุพันธ์ใช่ไหมคะเราก็ดึงค่าคงที่ a ออกมานอกการดิฟนะคะเราก็ดิฟเฉพาะ cos ธีตานะคะแล้วก็เทียบกับ d ธีตานะคะก็จะออกมาเป็นดิฟ cos ได้ลบไซน์แล้วก็มีลบข้างหน้าใช่ไหมคะเราก็เลยได้ออกมาตัวเศษก็เป็น a ไซน์เศษเซต้าค่ะส่วนตัวส่วนนะคะ a แล้วก็ดึงออกมานอกการดิฟเหมือนกันดิฟธีต้าเทียบธีต้าใช่ไหมคะก็ได้ออกมาเป็น1ค่ะส่วนดิฟไซน์ธีต้าเทียบธีต้าก็ได้ออกมาเป็น cos ธีต้านะคะแต่ว่ามีลบอยู่ค่ะแล้วก็ a กับ a เราก็ตัดกันไปนะคะหรือหารกันก็จะเลยได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงทางเดินของจุด P คือ dy by dx เนี่ยก็จะมีค่าเป็น sin ธีต้าหารด้วย1ลบ cos ธีต้าค่ะบทสรุปในตอนนี้นะคะก็ได้ศึกษาวิธีการหาอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้อนุพันธ์นะคะของสมการอิงตัวแปรเสริมพร้อมตัวอย่างในชีวิตประจำวันของเราอะค่ะทีนี้ก็ยังมีตัวอย่างนะคะที่นำอนุพันธ์มาใช้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยอีกมากมายนะคะก็ติดตามในตอนต่อๆไปนะคะ